เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่117นะครับจดบอกว่าวัตถุ A และ B เป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมีมวล30กรัมเท่ากันนะครับน้ำ A ใส่ลงในถ้วยยูริก้าปรากฏว่ามีน้ำลดออกมา15ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อนำ A ออกแล้วใส่ B ลงไปโดยที่ไม่เติมน้ำนะครับปรากฏว่ามีน้ำลดออกมาเท่ากับตอนแรกเลยอยากทราบว่าเมื่อนำวัตถุ A และ B มาหลอมเหลวแล้วเทรวมกันนะครับข้อใดถูกต้องเนาะ 1. ครับของเหลว A อยู่ข้างบนและ B อยู่ข้างล่างนะครับ 2. คือของเหลว B อยู่ข้างบน A อยู่ด้านล่าง 3. ของเหลว A กับ B ผสมปนเปกันโดยที่ไม่แยกชั้นนะครับ4บอกยังสรุปไม่ได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอนะครับตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความหนาแน่นนะครับตัวถามว่าพอเอามาหลอมเหลวปุ๊บของเหลวอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างก็แปลว่าถามในเรื่องของความหนาแน่นใช่ไหมครับถามว่าความหนาแน่นของ A กับ B อะไรเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเริ่มต้นดูจากโจทย์ครับโจทย์บอกว่ามวลเท่ากันใช่ไหมครับนำ A ใส่ลงถ้วยยูริก้าปรากฏว่ามีน้ำล้นออกมา15ลูกบาศก์เซนติเมตรก็แปลว่าอะไรครับปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมานะครับมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมนะครับก็คือ V ของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ15ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองเนาะ MA ครับมวล A คือ30กรัมนะครับก็จะได้ว่าความหนาแน่นมีค่าเท่ากับมวลส่วนในปริมาตรก็คือความหนาแน่นนะครับมีค่าเท่ากับ30ส่วนด้วย15ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับ2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะทีนี้ดูต่อครับเขาบอกว่าเอา A ออกแล้วใส่ B ลงไปโดยที่ไม่เติมน้ำนะครับปรากฏว่ามีน้ำลดออกมาเท่ากับตอนแรกเลยนะครับก็แปลว่าอะไรครับน้ำลดออกมา15ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับน้ำลดออกมา15ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยปริมาตรน้ำที่บวกด้วยปริมาตรน้ำที่เราไม่ได้เติมเข้าไปถูกไหมครับก็คือ15เนาะก็กลายเป็น30ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับมวล B ก็เท่ากับมวล A คือ30กรัมเนาะก็ได้ว่าโล B นะครับหรือความหนาแน่นของ B เท่ากับ30ส่วนด้วย30เท่ากับ1ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับจริงๆจะบอกว่าวัตถุ B เนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็ไม่ถูกนะเพราะมันเท่ากับน้ำเลยเนาะนะครับทีนี้พอมาหลอมเหลวกันครับปรากฏว่าความหนาแน่นของ A เนี่ยน้อยมากกว่าความหนาแน่นของ B ถูกไหมครับก็แปลว่า A จม B ลอยนะครับ A จม B ลอยเนาะก็แปลว่า B อยู่ข้างบนและ A อยู่ข้างล่างนะครับตอบข้อที่2เลยเนาะนะครับแบบนี้นะสรุปอีกครั้งนะครับข้อนี้ถามในเรื่องของความหนาแน่นนะครับปรากฏว่าอันดับแรกมวล30กรัมเท่ากันเลยนะครับ VA ปริมาตรของ A เท่ากับปริมาตรของน้ำส่วนที่ล้นออกมานะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ15ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะนะครับความหนาแน่นคือมวลส่วนปริมาตรครับจับหารกันก็เลยตอบ2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะ VB ครับ VB ก็มีค่าเท่ากับ15บวกกับ15นะครับในหน่วยเท่ากับ30ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะนะครับเพราะว่าอะไร15คือน้ำส่วนที่ล้นนะครับอีก15นึงก็คืออะไรครับอีก15นึงก็คือเดิมทีน้ำที่ยังไม่ได้เติมนะครับมวลของ B คือ30กรัมนะครับจับหารกันก็เลยตอบ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรปรากฏว่าโล A มากกว่าโล B ครับก็แปลว่า B ลอย A จมนั่นเองนะครับของเหลว B อยู่ข้างบน A อยู่ข้างล่างตอบข้อที่2แบบนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ